ไต้หวันจะเป็นยังไงหลังพรรครัฐบาลเดิมชนะการเลือกตั้งและส่งปฏิกิริยาจากพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งกลายเป็นว่าดูเฉยกว่าที่คิดแถมนักวิเคราะห์บางคนยังบอกด้วยว่าจีนอาจจะพอใจกับผลลัพธ์แบบนี้มากกว่าด้วยซ้ำหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปบนเกาะไต้หวันเมื่อวันเสาร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าพรรค DDP หรือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมยังคงรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีเอาไว้ได้โดยมีไร่ชิงเต๋อรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่แต่คะแนนโหวตกับลดลงจากเมื่อปี2020เช่นเดียวกับพรรค KMT หรือพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนคะแนนของทั้งสองพรรคที่หายไปย้ายไปอยู่ที่พรรค TPP หรือพรรคประชาชนไต้หวันซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีพรรคที่3โผล่เข้ามาในสมการการเมืองของไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์แม้แต่ในฝ่ายตะวันตกมองว่านี่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับฝ่ายที่หนุนให้ไต้หวันประกาศเอกราชแล้วก็ไม่ใช่ข่าวร้ายสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะถึงแม้ว่าพรรค TPP จะยังคงรักษาอำนาจบริหารเอาไว้ได้แต่พวกเขาไม่สามารถรักษาอำนาจในฝ่ายนิติบัญญัติเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภากลายเป็นของฝ่ายพรรคก๊กมินตั๋งทำให้หลังจากนี้พรรค DPP จะถูกถ่วงดุลด้วยเสียงของพรรคก๊กมินตั๋งและพรรค TPP การดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อจีนหรือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บก็จะยากยิ่งขึ้นเช่นกันกลับกันสิ่งที่พรรค DPP น่าจะเป็นกังวลคือการที่พรรคก๊กมินตั๋งและพรรค TPPต่างมีนโยบายรื้อฟื้นข้อตกลงการค้าบริการข้ามช่องแคบกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเคยถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปเพราะการประท้วงใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ทั้งสองพรรคมีเสียงในสภาพอที่จะผลักดันข้อตกลงนี้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะมีจุดยืนตรงกันในเรื่องการรื้อฟื้นข้อตกลงทางการค้าแต่ในเรื่องนโยบายวันไชน่าหรือจีนเดียวที่พรรคคอมมิวนิสต์ใช้เพื่อยืนยันว่าจีนและไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวกันพรรคที่ TPP กับไม่ได้มีจุดยืนตรงกันหรือชัดเจนเท่ากับพรรคก๊กมินตั๋งในเรื่องนี้ทำให้มีแนวโน้มว่าสถานะของไต้หวันจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกพรรคใหญ่ส่วนในเรื่องปฏิกิริยาจากจีนหลังเลือกตั้งนั้นตอนนี้ยังไม่มีการแสดงความเห็นใดๆจากทางการจีนโดยนักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่าจีนน่าจะรอดูท่าทีจนกว่าจะถึงวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของไล่ชิงเต๋อขณะที่นักวิเคราะห์ในจีนกลับมองว่านี่เป็นการดีด้วยซ้ำเพราะเราได้เห็นความนิยมที่มากขึ้นในพรรคก๊กมินตั๋งแต่ก็ยังไม่ต้องรับมือกับความตึงเครียดหรือสถานการณ์แตกหักใดๆเพราะในจีนเองก็ยังมีปัญหาภายในประเทศที่ต้องแก้ไขเช่นเรื่องเศรษฐกิจและถึงแม้ว่าจีนจะเคยขู่ว่าวันหนึ่งไต้หวันจะต้องกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับจีนแม้ว่าจะต้องใช้กำลังก็ตามแต่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อปี2022ที่สื่อจีนเพิ่งนำมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมที่ผ่านมามันสามารถบ่งบอกแนวทางต่อจากนี้ที่จีนจะใช้กับไต้หวันได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องพยายามปลูกฝังความรักชาติและแนวคิดรวมชาติในไต้หวันให้ได้มากกว่านี้หรือก็คือมีความเป็นไปได้ว่าจีนน่าจะให้ความสำคัญกับการซื้อใจคนไต้หวันมากกว่าการใช้กำลังไปทั้งที่คนไต้หวันยังไม่เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการรวมชาติ